ตลอดเวลาประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ผ่านมานะครับโลกเราเนี่ยก็ไม่เคยหยุดยั้งจากการทำสงครามเลยไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่ไทยจีนคือแม้ว่าโลกเรานะครับพยายามจะสร้างความสงบขึ้นมาเท่าไหร่นะแต่มันก็ไม่วายป่วงครับต้องมีบักเรียนสักคนออกมาจุดติดให้เป็นประเด็นสงครามขึ้นทุกทีเลยจนเรื่องราวการเกิดของสงครามโลกครั้งที่3นะครับมันก็ได้เป็นประเด็นร้อนที่ชาวโลกเขาได้หวาดหวั่นกันมานานแล้วแล้ว เพื่อนๆเคยคิดกันหรือไม่ครับว่าถ้าหากสงครามโลกครั้งที่สามไมได้อุบัติขึ้นในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะเอาตัวรอดกันยังไงฮนะที่จะให้เราได้กลับไปอยู่ร่วมกันกับครอบครัวได้แบบสุขสันต์อีกรอบซึ่งถ้าหากเพื่อนๆเพิ่งคิดได้แล้วแบบเออเราจะทํำยังไงดีนะฮะรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ย ก็จะมาชวนคุยกับเพื่อนๆถึงวิธีการต่างๆที่พอจะทําให้เราหลุดลอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ได้แบบที่ยังครบ32ให้ได้มากที่สุดนะครับที่ถ้าใครสนใจแล้วลก็เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับโดยเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แนวคิดอะไรที่ใหม่เลยนะเมื่อ4 0่สถึงห้ปีที่แล้วนะครับผู้คนเขาก็ต่างกลัวไอ้สงครามนี้นี่มันจะปะทุขึ้นมาตั้งแต่นั้นเลย คือตั้งแต่ยุคของสงครามเย็นที่สหรัฐได้งัดข้อกับโหสลัดโซเวียตโดยอาศัยประเทศอื่นเป็นสนามลบนะครับซึ่งเอาจริงๆไอ้ประเด็นนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถูกขี้คลายนะแล้วมันก็ได้ลามปามาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละไม่เชื่อก็ถามพ่อใหญ่ปูดู นอกจากนั้นนะฮะพี่อเมริกันเนี่ยก็ยังได้สร้างสงครามใหม่ขึ้นมาอีกก็คือไปก่อสองครามทางการค้ากับพี่จีนะฮะที่จีนก็แบบอ้ยอยากจะแค่ทําการค้าขายอ้วไม่สนใจสงครามหรอกแต่สหรัฐนี่ก็เล่นไปกระตุกหนวดมังกรอยู่เรื่อยครับหมกแน่จริงก็ออกมาต่อยกันสิออกมาต่อยกันสิซึ่งไอ้สามชาติที่แอดได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นระดับท็อปไฟที่พวกเขาเนี่ยมีอาวุธสงครามแล้วก็หัวลบนิวเคลียร์อยู่ที่เปหะตัวเองเยอะๆทั้งนั้นเลยนะฮะ และลองคิดดูสิจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าหากว่าประเทศเหล่านั้นนะครับเขาเกิดบ้าขึ้นมานึกอยากจะเอามือไปลูบๆไปกดปุ่มปล่อยมิสไซล์แล้วกดกลุบเข้ามานะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สวยไงละ่ะซึ่งถ้าหากสงครามมันได้ประทุข,ขึ้นแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือมีสติฮะ เพราะพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้คือให้เราได้สร้างจุดนัดพบของครอบครัวม,มาสักสอสจุดนะครับคือนัดกันว่าถ้าหากเราหลงกันในตอนที่ชลมุนสงครามเนี่ยเราจะไปเจอกันที่ไหนแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆของโลกให้ดีครับว่าชาติไทยจะเป็นยังไงชาติไทยจะไปอยู่ฝ่ายไหนเพื่อเป็นการรู้จักประเทศที่อาจจะเป็นศัตรูแล้วก็เข้ามาบวกเราได้นะฮะซึ่ง เอาจริงๆเรื่องของการที่เป็นคนไทยเนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจว่าเราเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะเพราะว่าไทยเนี่ยครับรู้จักรักสงบฮะแต่ว่าไทยก็รู้จักลื่นไหลเช่นกันสังเกตได้จากสงครามโลกแล้วก็หลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับพี่ไทยเราเนี่ยมักจะทาตัวเป็นสีถนนชัยลื่นไหลไปได้หมดคือตอนแรกก็เหมือนกับว่าจะไปร่วมมือกับญี่ปุ่นนะแต่พอแพ้สงครามเนี่ยไทยก็บอกว่าเปล่านะเปล่าไทยอยู่ไฟพันธมิตร หรือจะเป็นตอนนี้ก็เช่นกันนะครับที่ชาวต่างชาติเขาจะมองว่าคนไทยเนะี่ยเหมือนจะโปรโอเมริกามากนะแต่ขนาดเดียวกันนะครับก็ยังค้าขายแล้วก็มีผลประโยชน์อย่างมากกับประเทศจีนครับจนทําให้ทั่วโลกในเขางงว่าเอ๊ะ,อะประเทศนี้มันจะเป็นประเทศยังไงกันคือเขามีการล้อเลียนกันขณะเอาประเทศไทยเนี่ยไปใส่ลงในเกมสงครามนะครับที่ไม่ว่าฝ่ายไหนจะชนะก็ตามประเทศไทยก็จะไปอยู่กับฝ่ายนั้นตลอดเอาเป็นว่ากลับมาเข้าเรื่องของเรา แต่ถึงขนาดนั้นก็ตามนะครับสงครามนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นแล้วฮะสิ่งที่เราต้องเลือกเลยก็คือเราจะเลือกอยู่เมืองใหญ่หรือว่าย้ายไปอยู่ในที่กันดานต่างจางังหวัดเข้าลกเข้าพงในป่าดีนะครับ <S <S เพราะว่าเวลาที่เกิดสงครามเนี่ยเมืองต่างๆนะครับมันก็จะถูกเล็งเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยครับโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆดังนั้นนะครับถ้าหากใครเข้าพงเข้าป่าไปหมกตัวและหลบอยู่เนี่ยก็อาจจะรอดได้ แต่ถ้าว่าข้อเสียของป่านะครับก็คือไอเทมต่างๆเนี่ยมันจะมีน้อยมากฮะผิดกับในเมืองใหญ่ครับที่เราจะสามารถฟาร์มได้เยอะไม่ว่าจะเป็นไอเทมอาหารไอเทมเครื่องดืม่มไอเทมฮิวเลือดยาเขียวยาแดงอะไรก็ว่ากันไปนอกจากนั้นก็ยังอยู่ใกล้โรงพยาบาลแล้วก็ยังมีที่ชาร์จโทรศัพท์อีกซึ่งแอดเชื่อได้ว่ายุคนี้นะฮะหลายๆคนถ้าขาดสิ่งนี้ไปแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกแห้งตายเหมือนกับไม่ได้กินข้าวเลยละมัง้ง เอาเป็นว่าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในเมืองแล้วกันแล้วก็รับรู้ว่ามันมีมิสไซล์หรือว่าระเบิดอะไรจะมายิงที่เมืองเราแล้วไม่ว่าจากทางขา่าวหรือว่าเห็นลูกมิสไซลมันลอยมาบนฟากฟ้านะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเข้าไปหลบในตัวอาคารที่มันน่าจะมีความแข็งแกร่งพอฮะให้เลือกอาคารที่แบบมีคอนกรีตกําแพงหนาๆเนี่ยเพื่อป้องกันแรงระเบิดต่างๆนะครับและก็ไม่ควรอย่างยิ่งครับที่เราจะนั่งอยู่ในรถหรือว่าบริเวณจุดที่ใกล้ๆก,ก,กระจก เพราะว่าเวลาที่พวกระเบิดเหล่านะั้นมันลงตู้มานะฮะมันจะมีแรงดันทําให้กระจกต่างเนี่ยแตกออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงก้อยเป็นระเบิดน้าพุ่งอีกครับให้เราเนี่ยได้รีบเข้าไปหลบยังชั้นล่างที่สุดของอาคารนะครับเพราะว่าชั้นบนเนี่ยมันจะโดนสอยได้ง่ายกว่าใช่ไหมและที่สําคัญเลยก็คือกรุณาอย่าใช้ลิฟต์เป็นอันเด็ดขาดครับเพราะถ้าหากระเบิดมันตุ้มแล้วลิฟต์ขัดข้องเกิดการติดอยู่ในลิฟต์แล้วก็สนุกสนานแน่นอนละ่ะให้เราพยายามใช้บันไดเพื่อการหลบหนีนะครับ นอกจากนั้นเองถ้าหากเพื่อนๆอ,อยู่ในตัวตึกที่มันมีท่อปล่อยแกส๊สหรือว่าอะไรที่มันปล่อยกระแสไฟฟ้ามาแปะแปะแปะ,แปะได้นะครับก็ให้เรารีบเข้าไปปิดสิ่งนั้นโดยโด่วนเลยเพราะถ้าหากว่าแก๊สเหล่านี้มันไปโดนกับไฟที่ได้มาจากระเบิดต่างๆนะครับบ้านหันสากันเลยทีเดียว หลังจากนั้นนะครับก็ให้เรารีบไปกวยไอเทมประทังชีพต่างๆที่พอจะหาได้มาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องน้ําหรือว่าอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆอย่างเช่นปาสเตอร์ยาล้างแผลยาแดงยาสามัญประจําบ้านพร้อมกับวิตามินเสริมออกไปด้วยครับซึ่งจะคิดนะว่าไอพวกอาหารเสริมพวกนี้มันเป็นเรื่องล้อเล่นเดี๋ยวคําอธิบายมันจะมีในตอนหลังครับว่ามันสําคัญยังไงเอาเป็นว่าเมื่อได้หยูยามาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ให้อพยพไปหายัางแหล่งที่มีพวกเดียวกันอยู่เยอะๆครับ อย่างเช่นตามโรงพยาบาลหรือห้างสปปรรพสินค้าสมาคมบ้านเพื่อนอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีผองเพื่อนในการหาทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนกับการก่อปาร์ตี้ขึ้นมาในเกมออนไลน์นั่นแหละเพราะว่าในเวลานั้นนะครับสกิลการเอาตัวรอดของทุกคนเนี่ยมันจะจําเป็นมากครับคือบางคนเนี่ยมีสกิลแพทย์ก็จะสามารถช่วยปฐมพยาบาลรักษาคนอื่นได้ใช่ไหม บางคนมีสกิลการช่างก็จะสามารถซ่อมแซมสกิลการทำอาหารสกิลจิปทะอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่อย่ามองข้ามสกิลเล็กๆอย่างการสื่อสารภาษาอะไรแบบนี้ด้วยนะเพราะใครจะไปรู้ครับว่าถ้าหากเราเจอพวกศัตรูที่มันทั้งพูดภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ยเราจะสื่อสารกับมันยังไงใช่ไหมก็เกาะกลุ่มกันเข้าไว้แล้วก็รอดไปด้วยกันครับ แต่จะว่าเรื่องเหล่านี้นะครับมันอาจจะเป็นหนังอีกม้วนเลยก็ได้ถ้าหากว่าเมืองไหนนะฮะมันเป็นเป้าหมายของระเบิดปรมาณูที่ถ้ามันตกลงมาตอนนั้นแล้วก็ทุกคนเกมฮะจบไม่ต้องมาเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดอะไรกันแล้วไม่ใช่นะเราต้องมีความหวังสิใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าหากเราอยู่ในเหตุการณ์ที่ระเบิดปรมาณูมันลงนะครับการหลบหนีเนี่ยมันก็อาจจะยากกว่าระเบิดธรรมดานิดนึง เพราะว่าไอระเบิดนิวเคลียร์นะครับมันจะมีความซับซ้อนกว่าระเบิดธรรมดามากคือนอกจากไฟและพลังงานการทําลายล้างที่มันปล่อยมาได้แล้วนะระเบิดนิวเคลียร์นะครับมันยังสามารถปล่อยกัมมันตภาพรังสีที่สามารถฆ่าเราได้แบบผ่อนส่งอีกซึ่งบางทีนะครับมันก็ทรมานต่อการโดนระเบิดทีเดียวตุ้มนะฮะที่เดี๋ยวแอจะอธิบายว่าทําไมนะเอาเป็นว่าสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยก็คือพยายามจับตาดูข่าวสารตลอดหรือว่าดูบนฟากฟ้าเช่นเคยนะครับว่า นิวเคลียร์นี่เนี่ยมันจะมาลงบนเมืองเราเมื่อไหร่ที่ถ้าเรารู้ปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่ควรทําเลยก็คือหลับตายสนิทแล้วก็เอามือหรือหาผ้าอะไรก็ได้ครับนนหนาๆเลยนะมาบังไว้ที่ตาครับ เพราะว่าแสงที่มันวาบขึ้นมาจากนิวเคลียร์ในแวบ,บแรกนะว่ากันว่ามันจะแบบสว่างพอๆกับดวงอาทิตย์ใหญ่ๆใ,ใ,ใกล้ตาเราเลยที่ก็สามารถทําให้เราตาบอดได้ชั่วขณะเลยนะครับเป็นระยะเวลา5-15นาทีที่ถ้าใครโชคร้ายหน่อยนะครับนิวเคลียร์มันได้ลงในตอนกลางคืนซึ่งตาเรามีความอ่อนไหวต่อแสงสว่างมากเนี่ยบางทีนะฮะตาของคนผู้นั้นอาจจะบอดไปได้ถึง20นาทีหรือไม่ก็35เลย ซึ่งมันจะทําให้เป็นประเด็นปัญหาของเรื่องต่อมาครับที่เราเนี่ยจะต้องใช้สายตาในการหาที่กําบังโดยเวลานี้นะครับถ้าหากใครคิดจะซิ่งรถออกนอกเมือเนี่ยก็ให้เลิกคิดไปได้เลยฮะเพราะ 1. ไม่ทันแน่ 2. คือรถมันต้องติดแงกชัวและ3อย่างที่แอดบอกในตอนแรกนะครับแรงระเบิดเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนแล้วก็ทําให้แก้วต่งตางๆในกระจกรถเนี่ยได้แตกกระจายมาันแหลมคมแล้วก็บาดตัวเราชัวชาเลยครับ เอาจริงๆไอ้โครงของรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถต้านทานแรงระเบิดอะไรเลยด้วยซ้ำนะซึ่งสิ่งที่เราต้องทําในตอนนี้นะครับถ้าใครยังอยู่ในรถเนี่ยก็ให้จอดรถลงมาแล้วก็วิ่งหาที่กําบังโดยด่วนครับที่จะเป็นหลุมหลบภัยได้ก็ยิ่งดีเพราะเรื่องนี้เองนะครับมันก็เป็นประสบการณ์จากชายญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เขาได้รอดจากระเบิดปรมาณูมาแล้วถึง2ลูกเลยนะครับจนกระทั่งเรียกว่าเขาจะเป็นคนที่โชคดีบนความโชคร้ายได้หรือเปล่า โดยชายญี่ปุ่นคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าสโตมุยามะนุจิ ซึ่งเขาได้เล่าถึงเหตุการณ์ในตอนที่ปรมานูนะครับมันได้มาลงอย่างฮิโรชิมะในวันที่6สิงหาคมของปีคิเตักราชที่1945นะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปเยือนอย่างเมืองฮิโรชิมะนี่แหละแล้วก็ได้เห็นกับดวงอาทิตย์อะไรบางอย่างฮะสว่างมากเลยร่วงลงมาจากท้องฟ้านะครับซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยเขารู้แล้วว่ามันต้องไม่ใช่เรื่องที่ดีๆแน่ๆย,ยามาโุจิสั่งนะครับก็เลยได้รีบวิ่งไปหาหลุมหลบภัยที่อยู่ใกล้ตัวเขามากที่สุดฮะมุดอยู่ในนั้นเลย ที่ถึงแม้ว่าหลุมนะครับมันจะอยู่ห่างจากตัวระเบิดเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแต่ยามางุจิซังเนี่ยก็สามารถรอดมาได้โดยปฏิหารครับแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ได้รับอาการตาบอดชั่วคู่จากแสงวิ่งเนี่ยแหละ ซึ่งหลังจากที่เขาโดนระเบิดแล้วเขารอดมาได้นะครับเขาก็เห็นว่าเมืองฮิโรชิมานี่นมันอันตรายอยู่ต่อไม่ได้แล้วเฮียยามางุจินะครับแกก็เลยเดินทางกลับไปบ้านแกเลยที่เมืองนางาซากิฮะที่ถ้าเพื่อนๆคุ้นชื่อนะครับก็ไม่แปลกฮะเพราะว่ามันเป็นชื่อของร้านขนมปังไม่ใช่ละเพราะมันเป็นชื่อของเมืองที่จะโดนระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่2นะครับได้เป็นลงต่ออีกครั้งหนึ่ง เอาเป็นว่ายามาโกจิสั่งนะครับเขาก็ยังไม่รู้ครับดังนั้นอีก3วันต่อมาเนี่ยเขาก็เลยหอบกระเตงล่างตัวเองฮะฝ่าฝุ่นกลับมายังเมืองนาง,งาซาก,กิจนมาถึงออฟฟิศของเขานะครับแล้วเขาก็เตือนกับเพื่อนๆของพวกเขาทั้งหมดครับถึงเรื่องราวของระเบิดที่เขาได้ไปเจอมาที่มันเป็นฝุ่นตลบแบบเยอะแยะแบบที่เขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยซึ่งเพื่อนๆทั้งหมดพอได้ยินเรื่องราวของคุณยามาโกจิพูดนะครับก็ไม่เชื่อสีแบบเฮ้ยโมนะระเบิดบ้าอะไรแบบนี้มันจะมีที่ไหนเราแล้วถ้าฝุ่นจากระเบิดมันเยอะขนนนาาดี้่ทไม เองถึงไม่เป็นสิวขึ้นสักเม็ดเลยฮะยามางุจิซังก็ตอบกลับมาว่าโซจะไงดหรือว่าข้าเปล่าโกหกนะที่ข้าฝาฝุ่นมาเยอะแยะแบบนี้แล้วใครยังหน้าเนียนกิกอยู่เนี่ยก็เพราะว่าข้าล้างหน้าด้วยกรานิเยเมนแอคโนไฟงล่ะที่มันจะสามารถกําจัดแบคทีเรียบนหน้าได้มากถึง99.9%นอกจากนั้นมันยังได้ถูกออกแบบมาให้ชายชาตรีสายขี้เกียจอย่างเราด้วยเพราะคิลแบคทีเรียได้ภายใน10วินาทีเท่านั้นซึ่ง เพื่อนๆแต่ละคนพอได้ยินยามากุจิซังพูดมาแบบนั้นนะครับก็แบบโอ้จริงด้วยหลังจากนั้นนะครับก็รีบวิ่งก็ไปหาหน้าของยามากุจิซังเลยครับแล้วก็จับหน้าชิมูจิมีซะใหญ่เลยเพราะว่าหน้าเขานะครับมันนุ่มชุ่มชื่นมากครับประทับใจมากที่ว่าช่วงสงครามเนี่ยถึงแม้ว่ายามากุจิซังแกจะดูแลชีวิตแล้วนะครับแกก็ยังไม่ลืมดูแลรักษาหน้าด้วยไม่เห็นเป็นสิวเลยฮะยามากุจิซังนะครับก็เลยได้เสริมกลับไปเลยว่าเนี่ยตอนนี้นะกราเนี r m มนเขามีเกมแอคโนวอร์ให้ได้เล ลลนะ่าเยถ้าใครอยากได้ไรไอเทมเป็น p s 5แล้วก็ลองไปเล่นดูกันนะเด้อว่าแต่ข้าคงไม่ต้องพิสูจน์แล้วบมงงว่ามันมีระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งลงมาจริงเพื่อนๆยามังกุจิซังนะครับก็ถามว่าอ้าวทำไมละ่ะก็เพราะว่าระเบิดปรมาณูมันกำลังอยู่บนหัวพวกเราแล้วนี่ไงละ่ะนั่นแหละครับเมืองานางาสก,กีนะครับก็โดนระเบิดปรมาณูทิ้งลงครับซึ่งยามังกุจิซังผู้มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยเขาก็ได้รีบวิ่งไปหนีที่คำบังในอาคารของตึกที่มันจะเป็นคอนกรีตหนานะครับ แต่ถ้าว่าเราเพื่อนๆของยามังกูจิซังที่เขายังงงแล้วก็ไม่เชื่อถึงเรื่องปรมาณูนี่นะครับก็กลายเป็นผงกันหมดเลยนั่นแหละพระเจ้านั่นแหละครับ หลังจากที่ระเบิดปรมานูได้เป็นลงญี่ปุ่น2ลูกนะครับมันก็เลยได้ทําให้หลายๆประเทศทั่วโลกนี้เนี่ยเขาได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของระเบิดนี้ครับแล้วก็สร้างหลุมหลบภัยเอาไว้กันมากกันมายเลยสอนให้ประชาชนของประเทศเขานะครับรู้ว่าหลุมหลบภัยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็วิ่งไปใช้หลุมนั้นในตอนที่เกิดเหตุซึ่งพอมาถึงตอนนี้เพื่อนๆเราคงจะเบรกแอดแล้วก็บอกว่าแอดดิสซิสกาลาแลนนะเราเป็นชาติแค่ปลูกข้าวปลูกมะพร้าวกันไม่มีหรอกว่าใครจะมาขุดหลุมหลบภัยอะไรเอาไว้ได้ใช้กันซึ่ง ม,มันก็จริงอะนะดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่เราต้องหาแล้วก็คืออะไรก็ได้ครับที่มันจะมาทดแทนเป็นหลุมกำบังอย่างเช่นพวกอ,อาคารใหญ่ๆที่มีกำแพงหนานๆที่ยามางุจิสั่งก็ได้ใช้นะครับในวงเล็บต้องไม่ใช่อาคารสําคัญของที่ทําการรัฐหรือว่าอนุสาวรีย์อะไรแบบนี้นะเพราะว่าที่แห่งนั้นส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีครับคือวิ่งไปกำแพงมันหนาก็จริงนะี่แหละแต่ถ้าระเบิดมันลงตรงหัวจังเนะ่ยก็บอมกลางกะบานไม่รอดแหละครับ ดังนั้นเองสถานที่ที่เราต้องเลือกนะครับมันก็ควรจะเป็นอาคารที่แข็งแกร่งแต่ว่าสําคัญน้อยลงมาหน่อยอย่างเช่นพวกอาคารห้างร้านนะที่มันจะมีที่จอดรถชั้นใต้ดินแทนซึ่งถ้าใครอยู่ในเมืองใหญ่แล้วก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็แนะนําลงท่อเลยลูก เพราะว่าพวกใต้ดินเหล่านี้นะครับมันจะมีคอนกรีตท,ที่หนาฮะที่สามารถป้องกันเราจากแรงระเบิดได้นอกจากนั้นเองคอนกรีตเหล่านี้นะครับมันก็ยังทําหน้าที่เป็นที่คุ้มกันเราจากกัมมันตภาพรังสีอันร้ายแรงด้วยซึ่งถ้าหากใครสงสัยว่าไอ้กัมมันตภาพรังสีนี่มันเป็นยังไงและมันร้ายแรงขนาดไหนนะครับแอดก็จะมาอธิบายให้ฟังกันเดี๋ยวนี้เนี่ยแหละ คืออันตรายของมันอย่างแรกที่เราได้รับเลยนะครับเราก็จะรู้สึกมีร่างกายรวนแปรปวนผิดปกติฮะปวดหัวคลื่นไส้แล้วอยู่ๆนะครับเนื้อเราเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับโดนเผาไหม้แล้วก็ลอออกมาเป็นสะเก็ดสะเก็ดเลยหรือถ้าร้ายแรงไปหน่อยนะครับเราก็อาจจะเป็นมะเร็งได้เลยเพราะว่าคนที่ได้รับรังสีมากเข้าไปเท่าไหร่ก็ตามนะครับ DNA ของเราเนี่ยมันก็จะได้ถูกทําลายทําให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถซ่อมแซมตัวเราเองได้ครับซึ่ง ตัวอย่างของเรื่องนี้นะครับก็คือภรรยากับลูกของคุณยามางุจิสังที่เขาได้รอดมาจากระเบิดปรมาณูด้วยกันนี่แหละครับแตทว,ว่าในเวลาต่อมาเมียกับลูกของเขาเนี่ยได้ตายเนื่องจากว่ากามตะรังสีที่เมียและลูกได้รับเข้าไปนะครับมันมีมากเกินส่งผลให้ร่างกายของเขาเนี่ยก่อมะเร็งเม็ดเลือดขึ้นมาฮะพอจะเข้าใจความอันตรายของกามตภาพรังสีแล้วใช่ไหมครับ เอาเป็นว่าเมื่อเพื่อนๆได้หนีแล้วก็หลบมายังหลุมหลบภัยหรือว่าช่องใต้ดินอะไรต่างๆแล้วก็ตามนะครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆควรทําเลยก็คือถอดเสื้อแล้วก็กางเกงออกให้หมดจากตัวให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นนะครับมันอาจจะมีกรมรมตภาพรังสีติดอยู่ก็ได้ที่ถ้ายิ่งถอดเร็วเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งลดโอกาสเรื่องวิบัติร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในอนาคตฮะ เสร็จแล้วนะครับก็ให้นําเสื้อผ้าเหล่านี้เนี่ยไปใส่ยังถุงพลาสติกมัดให้มิดชิดเลยครับเพื่อป้องกันไม่ให้กัมมันบรังสีที่มันอาจจะติดอยู่เนี่ยกระจายออกมาโดนร่างกายเราอีกหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรารีบเข้าไปอาบน้ําเลยล้างให้หมดตั้งแต่ตัวและหัวนะครับโดยใช้สบู่แชมพูอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าใช้ครีมนวดผมเป็นอันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าครีมนวดผมเนี่ยมันจะมีสารเคมีที่สามารถไปดูดจับไอ้กรมมันตรังสีนะฮะให้มันมาเกาะกับตัวเราได้แน่นอีก ซึ่งกุญแจสําคัญหลักๆครั้งนี้เลยก็คือพยายามใช้น้าสะอาดล้างตัวให้ได้มากที่สุดฮะอ้และนอกจากนั้นเองนะครับถ้าหากใครที่มีสะเก็ดแผลอะไรอยู่เนี่ยก็อย่าได้รีไปล้วงรับแคะแกะเกาอะไรในช่วงนั้นเด็ดขาดนะจะคันเท่าไหร่ก็ต้องทนครับเพราะว่าถ้าหากเราไปเกาแล้วร่างกายเรามันเกิดถลอกขึ้นเนี่ยก็มันตลังสีนะครับมันก็อาจจะเล็ดลอดผ่านเข้าทางแผลร่างกายเราเนี่ยได้เร็วขึ้นอีกครับซึ่งหลังจากที่ทําความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรทําต่อไปนะครับก็คือ นอนตีพุงอยู่ในที่กำบังนั่นแหละประมาณ2-3วันเลยครับไม่ต้องทำอะไรฮะเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะครับเมืองด้านบนที่อยู่บนกระบาดเราเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยฝุ่นกัมมันตภาพรังสีร้ายแรงมากมายฮะที่ก็ทําหน้าที่เหมือนกับเป็นยม,มทูตที่เรามองไม่เห็นอนะเดินดุม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 ,ดมอยู่ทั่วเลย แต่ว่ากรรมตภาพรังสีเหล่านี้นะครับมันก็จะได้มีอายุอยู่ไม่นานนะคือผ่านไป2วันเนี่ยความแรงของมันก็จะลดลงครึ่งหนึ่งฮนะแล้วพอผ่านไปอีก3วันความแรงก็จะลดลงครึ่งของครึ่งครับเหมือนกับที่เราได้เคยเรียนในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะี่แหละเอ้เรื่องครึ่งชีวิตของรังสีนะยังจําได้อยู่ไหมถ้าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ เอาเป็นว่าไอรังสีที่อยู่ข้างนอกนะครับมันจะลดความแรงของมันใน2อสวันต่อมาเนี่ยแหละแต่ว่ารังสีเหล่านี้มันก็ยังนั้นไม่ได้ไปไหนนะครับคือมันอาจจะยังมีกากกรรมตภาพรังสีต่างๆที่ไปเกาะอ,อยู่ตามฝุ่นนะครับซึ่งถ้าหากเราโดนก็ไปเนี่ยก็อาจจะเกมได้ครับคือเพื่อนๆเ,เคยเห็นรูปภาพของระเบิดนิวเคลียร์ที่มันตู้มเป็นดอกเห็ดใหญ่ไหมครับ ซึ่งไอหัวเห็ดที่ว่าเนี่ยแหละครับมันคือส่วนของฝุ่นที่มันโดนกัมมันตภาพรังสีอาพเพราไปยังเต็มเมียมเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยฝุ่นมันก็จะต้องกระจายลงมายังพื้นโลกใช่ไหมแล้วก็มาครอบคุมเมืองเราราว,าว็เป็นฝุ่นมลนะนั่นแหละครับที่เขาก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าหาใครที่อยู่ในหลุมหลบภัยได้นานเท่าไหร่มากที่สุดนะครับก็ให้อยู่ไปนานเท่านั้นจนกว่าจะมีคนมาช่วยเหลือครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยแหละก็จะเป็นความสําคัญของอาหารเสริมที่แอดได้บอกให้พบมาด้วยในตอนแรกนะครับคือคิดสภาพว่าตอนนี้นะเราต้องไปอยู่ในลุมใต้ดินแล้วนั่งกินแต่ปลากระป๋องกับชีสอะไรก็ได้ว่าไปที่มันพอจะเก็บได้นะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือมันต้องไม่มีผักผลไม้หรือว่าร่างกายเราก็ไม่ได้โดนรับแดดแน่ดังนั้นนะครับร่างกายของเราก็อาจจะเกิดอาการขาดสารอาหารขาดวิตามินได้ครับพอจะเห็นภาพเนอะเอาเป็นว่าหลายวันผ่านไปฮะและเราก็ได้กินสเสบียงอะไรกันหมดเรียบร้อยแล้ว สิ่งต่อไปที่เราต้องทำเลยก็คือออกจากที่กำบังไปหาที่ปลอดภัยที่อื่นครับแล้วก็พยายามเร่งออกจากเมืองที่โดนปรมานูให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะหลบกรรมตภาพลังสีบวกเขบว่าไปหาสเสบียงอะไรมาเพิ่มใหม่นะครับ ซึ่งในระหว่างนั้นเองนะครับเราก็ต้องพยายามติดตามข่าวสารอยู่เรื่อยด้วยนะอย่าให้ขาดคือดูทีวีฟังวิทยุอ่านทวิตเตอร์หรืออะไรก็ได้ที่มันมีในตอนนั้นในวงเล็บถ้าไฟฟา้ามันยังไม่ดับหรือมันยังมีบริการอินเทอร์เน็ตให้ใช้อยู่นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันมีที่ไหนบ้างครับที่เขาได้รับการบุกรุกหรือว่าที่ไหนบ้างที่เป็นเขตปลอดภัยเขตปลอดสงครามอะไรแบบเนี้ย ซึ่งถ้าหากสงครามมันได้ยืดเยื้อไปมากกว่าปีถึง2ปีนะครับเราก็ต้องคิดแล้วแหละว่าเราจะทำมอะไรยังไงก็คงอาจจะต้องไปหาที่กันดานข้างนอกที่มันไร้ทึงสงครามนะครับแล้วก็ไปปลูกผกักปลูกหญ้ากันลบใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนกระทั่งสงครามมันได้จบ แล้วเราก็ค่อยหาทางมาเจอกับครอบครัวอีกครั้งนะครับซึ่งเอเรี่แอดได้เล่าไปทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะคือถ้าหากเวลาสงครามมันเกิดขึ้นจริงมันก็จะยังมีปัจจัยอะไรอีกหลายอย่างที่มันได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยแต่ที่สําคัญที่สุดที่เราต้องมีก็คือสตินะฮะอย่าให้ขาดสิ่งนี้เป็นไก่ตาแตกเด็ดขาดเราก็อาจจะรอดได้ซึ่งถ้าเพื่อนๆมีวิธีหรือว่าไอเดียอื่นๆในการที่แอดยังไม่ได้พูดถึงแล้วก็สามารถแนะนํากันมาได้ที่ด้านล่างนะครับ ส่วนใครที่มีแฟนน,นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ f ฟ c บุ๊ก k FN d i a r y นะครับและวันนี้แอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้บ๊ายบาย